ตัวหน่อยจ้ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อนิ้งโสภิดาค่ะก็จบการศึกษามาจาก University of Nevada Las Vegas สาขา Finance เกียรตินิยมอันดับ2ค่ะปัจจุบันนะคะทำงานเป็นผู้จัดการวานิชธนกิจอยู่ที่ธนาคารอาหารไทยสำนักงานใหญ่ค่ะแล้วอันนี้นำตัวเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ่ะค่ะ Hi everyone, my name is Sophita Cantanarin. I'm 23 years old. I graduated from University of Nevada, Las Vegas with finance major. I currently working as investment banking manager at TMB PCL. Thank you. แล้วอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุ23ปีค่ะแล้วทำไมเพิ่งมาประกวดก็คุณที่บ้านไม่สนับสนุนนะคะไม่สนับสนุนใช่เรื่องนางงามแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อนุญาตแล้วค่ะพอดีว่าที่บ้านสายวิชาการทั้งบ้านเลยค่ะหมายว่าสายวิชาการคุณพ่อแม่เป็นครูเป็นคุณหมอและพยาบาลค่ะโอ้ my god ก็เป็นหมอและพยาบาลแต่ตอนนี้ก็เขาก็เปิดโอกาสแล้วค่ะเพราะว่านิ้งทั้งเรียนจบแล้วแล้วก็ทำงานแล้วค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยเข้ารอบมา3ปีแล้วค่ะรู้ค่ะเพราะว่าเป็นแฟนนางงามเหมือนกันอ๋อแล้วคิดว่าตัวเองจะเอาอะไรเพื่อเป็นปีที่4ถ้าเป็นปีที่4เพราะว่านิ้งเชื่อว่านิ้งมีความอดทนและพยายามจะบอกเลยว่าการที่นิ้งได้เกียรตินิยมมาเนี่ยนิ้งเป็นคนที่มาเรียนไม่เก่งเลยนะคะแต่นิ้งใช้ความอดทนพยายามทําประสบความสําเร็จมาได้ค่ะแล้วก็ได้รับเหรียญทองจากประธานาธิบดีบารักโอบามาสมัยมัธยมค่ะแล้วคิดว่าการเป็นนางงามในสมัยเนี้ยมันต้องมีอะไรคือการเป็นนางงามเนี่ยจะต้องเป็นนางงามที่มีความรู้และความสามารถนั่นแหละค่ะมาใช้กับคนอื่นสมัยก่อนนิ้งคิดว่านางงามเนี่ยสวยอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันจะต้องเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นค่ะแล้วมีนางงามคนไหนเป็นแรงบันดาลใจในการมาประกวดคือด้วยความที่ว่าเราเป็นแฟนนางงามทุกปีนะคะนิ้งแรงบันดาลใจนิ้งเนี่ยนิ้งชอบนางงามทุกคนเพราะนิ้งคิดว่าเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งดูทุกปีค่ะก็แฟนนางงามทั่วไปนั่นแหละค่ะแล้วขอแรงกำลังใจจากขอกำลังใจจากแฟนนางงามค่ะก็ขอกำลังใจนะคะปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็จะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ